อวันนี้ขอปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆนะเพราะว่าวันนี้ข่าวของเราค่อนข้างที่จะเครียดอยู่นะคะหลายๆเหตุการณ์เรื่องดีๆก็คือว่าแต่ละปีเนี่ยไม่รู้ว่าใครใครทำบ้างนะแต่ถ้าทําก็จะเป็นเรื่องดีก็คือการเก็บเงินใช่ไหมคะแล้วก็สิ้นปีเนี่ยเราก็จะเอามานับหลายคนก็มีเรียกว่ามีเทคนิคในการเก็บหลายแบบจะเก็บแบงก์ใหม่แบงก์ร้อยแบงก์ยีแต่แบงก์ห้เนี่ยคงได้ยินกันบ่อย ร้านน้องอ่งเปาไก่สดหรือว่าเจปเปิลเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงในเกี่ยวกับการเก็บเงินแบงค์ห้าสิบทผู้ชมนี่ดูภาพเป็นแต่ออนซ้อนบอกนี่เขาเก็บอันนี้คือ1ปีใช่หมหนึ่ปีเนี่ยเขาได้อ๋อไม่ใช่สิอ่ได้หลักแสนนะคะท่านผู้ชมเจปเปิลเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าไก่สด เป็นเจ้าของร้านน้องอ่างเปาไก่สดนะคะก็คือนางสาวปรินตาศูนย์กลางอายุ38ปีอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านไก่สดเขาบอกว่าเขาเก็บธนบัตรฉบับละ50บาทไว้ในถังน้ำดื่มขนาดใหญ่ ที่เป็นสีขาวขุ่นนะคะเห็นไหมด้านหลังของเขาเนะี่ยท่านผู้ชมโอ้ยเราอยากจะนั่งนับเงินอย่างนี้จริงๆคือมันเป็นถังน้ําดื่มเขาก็เอามาเป็นกระปุกออมสินเขาทําแบบนี้ปีที่6แล้วนะแล้วเขาเขียนข้อความไว้บนถังว่า1มกราคม6 -6 เริ่มต้นปีไงคะเป็นวันที่เขาเริ่มหยอดแบงค์ห้ลงไป2ถังแล้วในถังเนี่ยมันก็จะถูกอัดไปด้วยแบงค์ห0แบบอัดแน่นนะ่ะจนเต็ม2ถังนี่เป็นถังที่เขาทุบแล้ว เจเปิ้ uh, เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าเมื่อวานเออไม่ใช่เมื่อวานช่วงบ่ายของวันที่3ามส็จธันวาคมก็เทเงินสดใบ50เนี่ยออกมาจากถังนะคะแล้วก็เทลงมาเนี่ยให้เห็นตามที่เห็นในภาพหลังไปทุบถังเนี่ยหลังจากที่ไปทุบถังจนแตก เขาก็บันทึกคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือเงินสดๆนะที่เขาได้ออมในถังตั้งแต่1มกราคม66มาจนถึง31ธันวาคมเป็นเรื่องจริงเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์แต่อย่างใดเพราะว่ามีกระแสดราม่านะคะทีนี้เขาก็ให้แม่พี่สาวลูกชายช่วยกันนับท่านผู้ชมนี่นับเป็นปึกๆๆละร้อยใบเป็นเงินได้แบคง50ทั้งหมด6,601ฉบับหรือว่า6,601ใบรวมเป็นเงิน 3าม0 0 0สบาทกับอีก50บาทอะกลมๆสามแ0นสามหื่นนะคะใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าจะนับสิทธได้แบงค์ห้าบทั้งหมด6,601ใบนี่ก็ได้ไป3 3มแสนสามท,ทีนี้พอไปรวมกับ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ห้าที่เขาเก็บมาเนี่ยโอ้หเจ็ดหลักนั่นะผู้ชมได้1ล้านกับอีก4,800บาทการเก็บออมของเขาอะนะคะ หลังจากเขาได้แรงบันดาลใจจากชาวเน็ตที่ออกมาแชร์การเก็บเงินไว้ในถังบรรจุน้ําซึ่งเขาก็เลยมาทําดูบ้างแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จมาแล้วสีครั้งวิธีการเก็บเนี่ยพอเขาได้รับเงินจากลูกค้าที่เป็นแบงค์ห้าสิบเขาก็จะเลือกใบที่ใหม่เอามาหยอดใส่ถังวันไหนได้มากก็หยอดมากได้น้อยก็หยอดน้อยแล้วก็มีแม่ค้าด้วยกันพอรู้ข่าวว่าเขาชอบเก็บแบงค์ห้าสิบก็เอามาให้เขาแลกเอาไว้แล้วก็หยอดใส่ถังตั้งแต่แหนึ่งมกราคมต้นปีจนถึงวันสุดท้ายของปีหนึ่งปีเต็มถือ เลิกเนี่ยถือเลิกเปิดด้วยนะบ่ายสองนาทีนี่นะคะแต่ละปีตั้งแต่ปี61เอออย่างปีแรกเนี่ยได้ไม่ถึงแสนใช่ไหมก็ได้70,000ส่วนปีต่อมาทั้ง2ปี6ก63อันนี้ได้รวมกันเกือบแสนห้าเออแสดงว่าปีนี้ได้เยอะสุดปี6ได้เยอะสุดนะท่านผู้ชมแต่เอื้อยเคยได้ยินมาบ้างคุยกับเพื่อนๆทีมงานเนี่ยหลายคนก็ทำแบบนี้นะพอแบงค์ห้าสิบเนี่ยมันเหมือนเป็นแบงค์แบบ เหมือนเป็นลักษณะธนบัตรที่ต่างจากคนอื่นหรือเปล่าหรือว่า,านานๆทีเราจะได้หรือเปล่าแต่เจปเปิลเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าด้วยนะท่านผู้ชมเขาก็จะได้รับเงินจากลูกค้าทุกวันถูกไหมเออแต่นี่มันก็เป็นเทคนิคการเก็บเงินของแต่ละคนนะนะคะนี่นะคะเขาก็ ได้เงินเอาเงิน1 0 0 0 0แบาทเนี feet, it, it, play, ่ยมอบให้กับคุณแม่แล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็ไปฝากธนาคารแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายก็ถือว่าปีนี้เจเปิลได้เยอะมากขึ้นจริงๆนะเพราะได้ถึง3ามแสนสเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ดูเนี่ยปีแรกเนี่ยก็ได้หลักหมื่นแล้วก็ได้เยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเอื้อเองก็เก็บนะท่านผู้ชมว่าไปแต่เอื้อก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้ไง แต่อันนี้คือเจเปิลเนี่ยเขาก็เป็นแม่ค้าด้วยใช่ไหมรับเงินขายของทุกวันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสนับสนุนนะคะเรื่องการออมเงินหรือบางคนเขาก็จะใช้เลือกใช้วิธีเก็บแบงค์ยี่สิบแบงค์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสิ้นปีมานับแล้วมันมีความสุขจริงๆนะผู้ชมเวลาเราเก็บเงินตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอย่างวันนี้วันที่2ของปีลองวางแผนกันดูนะอันนี้คือเก็บในลักษณะที่เรียกว่าออมเงินที่ไม่ได้ฝากธนาคารนะ,นะคะ เอาเอาแล้วแต่ใครสะดวกนะแต่การเก็บเงินเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b ้และฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน qr code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ